ปิดท้ายที่ฮูริโออัลกาซาคอนซูเอโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากเอ็กโคโนที่รับหน้าที่เป็นกุนซือใหญ่แข่งโตโยต้าไทยแลนด์ U12ชุดคว้าอันดับ3ศึกฟุตบอล U12 Junior Soccer World Challenge 2019ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแสดงความเชื่อมั่นว่าลูกทีมชุดนี้จะก้าวไปเป็นนักเตะที่ดีได้ในอนาคตแต่ต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรับการสนับสนุนดูแลที่ดีจากครอบครัวผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง